เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Crosscast Gaming นะครับผมอยู่กับผม Xcross นะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเกม Crossfire เป็นเกม First Person Shooting บนโทรศัพท์มือถือนั่นเองหรือเรียกภาษาบ้านๆว่าเกมยิงปืนนะครับที่ผ่านมานะฮะที่เราเล่นเกมกันมาหลายสิบปีเนี่ยเกมยิงปืนส่วนใหญ่จะอยู่บนคอมนะหรือไม่ก็อยู่บนคอนโซลพวก PS4 PS3 ยังพอมีให้เห็นบ้างแต่ว่าในวันนี้ครับปัจจุบันครับบนโทรศัพท์มือถือมีให้คุณได้เล่นแล้วนะครับผมนี่ตื่นเต้นมากเลยไม่เคยคิดว่าบนมือถือจะมีเกมยิงปืนแบบมุมมองบุคคลที่1ให้เล่นนะครับเกม Crossfire เป็นเกมหนึ่งที่จะทำให้คุณสนุกกับการเล่นเกมยิงปืนแน่นอนนะครับในวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะพามาดูในส่วนของตัวเกมนะครับภาพก็สวยอยู่นะแอนิเมชันสวยใช้ได้นะครับแล้วก็มีเรื่องการซื้อปืนแต่งปืนอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะครับในส่วนข้อมูลเชิงลึกผมจะอาจจะไม่ได้รีวิวครบทุกอย่างนะครับแต่ว่าก็จะมาเล่นให้ดูว่าตัวเกมเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆนะครับมีภาษาไทยให้คุณครับไม่ต้องกลัวว่าคุณจะงงครับผมเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะสอนเราเล่นทุกอย่างเลยนะครับไม่ต้องห่วงว่าคุณจะงงนะครับเข้ามาเล่นครั้งแรกคุณก็เล่นเป็นนะเพราะว่ามีคนแนะนำเกมเป็นสาวสวยคนเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของ Battle Mode ก่อนนะครับก็คือโหมดที่เราจะเข้าเล่นกันนั่นเองนะในส่วนนี้เนี่ยก็จะแบ่งเป็นหลายโหมดเลยครับแบบทีมนะครับในแบบทีมก็จะแบ่งเป็นหมวดย่อยอีกก็คือ Normal Normal ก็จะเป็นแบบว่าเราต้องเล็งเองยิงเองนะครับส่วน Auto Shoot เนี่ยแค่เราเล็งให้ตรงตัวศัตรูมันก็จะยิงให้เองอัตโนมัตินะครับผมส่วนทีมเทรนเทรนก็หมายถึงว่าการฝึกซ้อมนะครับเราสามารถมาฝึกกับบอทได้นะครับผมนะก็จะมีระดับ easy hard very hard นะครับง่ายยากแล้วก็ยากมากๆครับส่วนวางบอมนะครับก็วางระเบิดเนาะทําลายล้างเขาก็จะมีไกด์ให้นะครับแต่ว่าผมยังไม่เข้าไปเล่นเนาะแล้วก็มีโหมดสเปเชียลอีกนะครับก็เป็นการเล่นแบบสไนเปอร์หรือว่าเล่นแบบใช้มีดดวลกันนะครับก็แล้วแต่ชอบนะในส่วนของตรงนี้เนี่ยผมต้องบอกท่านผู้ชมก่อนเลยว่าตัวเกมมันเป็นตัวทดลองนะครับเป็นตัวทดลองที่ทางทีมงานเขาให้ผมมาลองเล่นนะครับคือเราสามารถเล่นออนไลน์ได้เจอกับคนจริงๆนะครับก็เลือกที่ทีมแล้วก็ normal แล้วก็กดเล่นเลยแต่ว่าพอผมกดไปแล้วเนี่ยก็จะไม่เจอใครอยู่ดีครับเพราะว่ามันเป็นตัวทดสอบนะครับเราก็ต้องเล่นคนเดียวเพราะงั้นผมจะเล่นให้ท่านผู้ชมดูได้ยังไงก็ต้องไปที่ทีมเทรนนั่นเองนะครับทีมเทรนก็จะมี easy hard แล้วก็ very hard นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเล่นในโหมดฮาร์ดแล้วกันเลือกด่านไหนดีเอาแรนดอมไปเลยแล้วกันมีหลายด่านนะครับเอาเป็นแรนดอมไปเนาะสุ่มไปเอ้ยอย่าลืมกดรับของเลยนะเขามีของฟรีมาให้ตลอดนะครับเกมนี้แจกเยอะบอกเลยโอเค let's go เดี๋ยวพาไปดูเกมเพลย์กันนะครับว่าจะเป็นยังไงเข้าเกมแล้วพวกนี้เป็นบอทหมดเลยนะครับนะอ้าวล่ะเนี่ยครับปิงศูนย์กันทุกคนเลยนะครับดีเลย์ศูนย์กันทุกคนนั่นหมายความว่าเป็นบอทที่อยู่ในเกมนั่นเองโอเคอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเดธแมทนะครับเป็นการสู้กับ AI สู้กับบอทที่ไม่ใช่คนจริงๆอันนี้ผมเล่นบนคอมนะครับก็คือโปรแกรมจำลองโทรศัพท์มือถือนั่นเองเอ้าโดนฆ่าเลยว่ะโอ้โหฮาร์ดนี่ก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยเราต้องไวพอสมควรนะครับเอาใหม่เอาใหม่ให้ได้ตั้งตัวก่อนก็ใครที่เล่นบนโทรศัพท์มือถือก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเล่นยากนะครับมันก็เล่นง่ายเหมือนกันแต่ว่าที่ผมต้องเล่นบนคอมเพราะว่าต้องอัดคลิปให้ทุกคนดูเนาะก็เลยต้องเล่นบนคอมนะครับผมอันนี้คือการยิงอัตโนมัติแต่ถ้าเรากดตรงเนี้ยครับเป็นแบบยิงแบบแมนนวล นะครับแล้วก็จะยิงเองได้นะครับผมก็คือพอเล็งเป้าแล้วมันจะไม่ยิงแต่เราต้องกดยิงเองนะครับเอ้ยโอ้โหแม่นมากบอทเก่งนะครับเนี่ยทำเป็นเล่นไปอ่ะผมลองยิงแบบออโต้อีกรอบหนึ่งนี่ด้านซ้ายบนครับเวลาสู้กับบอทอ่ะก็จะเปลี่ยนได้นะครับผมแต่พอไปเล่นกับคนอื่นเนี่ยมันจะไม่มีให้เปลี่ยนอย่างนี้นะครับถ้าเปลี่ยนได้ก็ขี้โกงแล้วแหละแต่ว่าการเล่นกับคนอื่นเนี่ยก็จะมีแยกเป็น2หมวดเลยก็คือยิงอัตโนมัติกับยิงเองนะครับแต่ถ้ามาซ้อมก็สลับได้นี่เห็นไหมผมชอบยิงเองมากกว่าได้ลมกว่าเฮ้ยเล่นง่ายครับนี่มีกระโดดด้วยขอปาระเบิดสักลูกเด้ไฟเดอะโฮเอาระเบิดไปกินเย้มิชชั่นสักเซสในส่วนของการสู้กับบอท AI นะครับก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกโหมดหนึ่งนั่นก็คือสตอรี่โหมดนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือการเล่นคนเดียวเนาะไม่ยุ่งกับใครเลยถ้าคุณอยากเก็บไอเทมเก็บเงินอยากอัพเลเวลนะครับมาเล่นสตอรี่โหมดหรือว่าโหมดเนื้อเรื่องนั่นเองมีภาษาไทยให้คุณอ่านเนื้อเรื่องสนุกแน่นอน
นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปเล่นข้างในดูเราจะเริ่มจากด่านแรกแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะสู้บอสตรงนี้เนี่ยครับ Let's go ปืนเราเอาอะไรไปดีนี่เรามีกระเป๋าอยู่ครับกระเป๋า1หรือกระเป๋า2ใช้กระเป๋า1ดีกว่านะฮะปืน M4A1 สีทองเยอะลุยโอ้ my god ตัวมันเริ่มเทิมเลยเฮ้ยโอ้โหแล้วเราจะสู้ได้ไหมเนี่ยมีแค่ M4A1 กระบอกเดียวในหมดในเรื่องก็จะมีกราฟิกอลังการแบบนี้นะครับสุดยอดโอเคจัดไปเลยเบรดเฮ้ยผมยิงเองไม่ต้องอัตโนมัติในหมดเนื้อเรื่องนะครับก็จะต้องทำตามภารกิจโอเคเบรดบอกให้เราทำตามคำสั่งก็คือเดินไปข้างหน้าโอ้พวกนี้มันเป็นซอมบี้นี่ว่าซอมบี้อ่ะไม่กลัวหรอกยิงเฮดช็อตดิเอ้ยโอเค25เมตรตรงไปนะครับทางใต้ดินไปหลบเร็วเข้าไหนทางใต้ดินนี่เหรอโอเคเบรดเรากำลังไปอุ้ยเจ็บรีบปั๊มเลือดโอเคเยี่ยมมีเลือดได้โอ้โหเยอะชิบหายยิงอยู่เบรดใจเย็นเบรดเบรดจะเพิ่งตื่นเต้นดิเบรดโอ้บังคับในคอมก็ไม่ย่ายไม่ง่ายนะครับท่านผู้ชมไม่ย่ายอะไรเลยไหนเฮ้ยเสียงแบบนี้โอ้โหชิปหายแล้วเฮียครับใจเย็นๆนะพี่นะโอ้ my god จะสู้ได้มั้ยเนี่ยยิงโอ้อุ้ยอ๋อมันยังผ่านมาไม่ได้ใช่ไหมอาญาของนักวิทยาศาสตร์ที่วิจัยเรื่องเชื้อไวรัสมันจะพุ่งไต่ในเมืองไททันไม่ว่าต้องเสียอะไรไปเราก็ต้องช่วยเขาออกมาให้ได้โอเคได้รับการช่วยเหลือแล้วเขาจะช่วยคุณทำภารกิจครั้งนี้เองจัดไปครับโอ้เนื้อเรื่องเป็นภาษาไทยด้วยฟังชัดถ้อยชัดคำดีเป็นไงล่ะหนีไปเลยกันทีเดียวเชียวไม่ได้ชั่วคราวต้องหนีไปเดี๋ยวนี้โอเคไททันได้รับบาดเจ็บแล้วก็หนีไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราตามไปฆ่าไททันกันต่อไททันที่สูงกว่ากำแพงหลายเมตรไม่ใช่นะครับคนละไททันไงนั่นมัน Attack on Titan อ๋อถ้าแอคชั่นโคตรเท่โอเคเดี๋ยวเราจะไปด่าน2กันครับท่านผู้ชม Start Yeah ในหมวดของเนื้อเรื่องก็สนุกดีนะครับเนื้อเรื่องน่าติดตามด้วยนะกราฟิกก็สวยมีภาษาไทยให้เราฟังอีกต่างหากระวังพื้นที่รอบๆนี้ให้ดีถนนเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ซอมบี้ชอบรวมตัวกันต้องระวังให้ดีโอเคจัดไปไม่มีเวลาแล้วนะรีบสู้ให้จบๆไปเถอะอ๋อเขาจะสอนให้เราใช้ระเบิดนะครับกดขว้างเล่งบึ๊บล่วงหมดเลยโอ้โหเหลือแค่ตัวเดียวโอ้ถ้าเกิดตายหมดนี่เหมือนโบลิ่งเนาะเป็นสตรายใครวะน่ะนั่นใครครับคนแกรเนตโจมตีค่อนข้างไกลคุณสมบัติพิเศษอ๋อมือระเบิดครับมือระเบิดเฮ้ยอู้ใจเย็นเราต้องโยกหลบด้วยนะเราต้องโยกหลบด้วยโอ้โหมีเยอะเลยนี่คนหรือซอมบี้วะซอมบี้ชัดๆซอมบี้ปาระเบิดเป็นด้วยเหรอมันจะเก่งเกินไปแล้วจะเก่งเกินไปแล้วนะไหนเราต้องไปทางไหนทางนี้ใช่ไหมตามหาถ้ำแมลงครับโอเคนั่นแหละถ้ำแมลงที่เราตามหานั่นแหละถ้ำแมลงที่เราตามหาโอ้โหมาเยอะเลยแหมจะให้ยิงเป็นสุกไม่ได้เลยนะมาเฮ้ยมือระเบิดโอ้โหเกือบโคตรมันครับโคตรมันนะท่านผู้ชมอยู่ที่ห้องทดลองยิงเอ้ยนิดเดียวมันออกมาเรื่อยๆนี่หว่าต้องระวังนะครับอุ้ยด้านซ้ายก็มาครับระวังใจเย็นอย่าเพิ่งโวยวายเยอะความตายไปแล้วโอ้เกือบแล้วมั้ยล่ะมิชชั่นสักเซสครับภารกิจเสร็จไปแล้วนะครับในด่านที่2นะครับเราก็กำลังไล่ตามไททันตัวนั้นอยู่ไม่รู้จะหายไปไหนแล้วน่ะชนะการต่อสู้ครับ3ดาวต่อไปด่านที่3ครับผม Let's go นี่มีภารกิจบอกด้วยนะครับผ่านด่านให้ช็อตศัตรู1ลายแล้วก็อีกอันนึงอ่านไปทันโอเคตามพยานที่จตุรัสตอนแรกทาโน่ก็รีบบอกไททันอยู่ข้างล่างโอเคไททันอยู่ข้างหน้าหนีไปที่ถนนแล้วโอ้โหมีระเบิดลงหัวด้วยชิบหายโอ้โหไมเกิลไมเคิลอู้ยังเยอะรอบนี้ต้องวิ่งครับอยู่นิ่งไม่ได้โอ้โหยังเยอะเอาระเบิดไปกินก่อนดีกว่าระเบิดไปกินบึ้มโอ้โหใจเย็นนะใจเย็นเดี๋ยวก่อนอีก12เมตรโอเคอ๋อเขาให้มาเอาของตรงนี้ใช่ไหมกดตรงนี้เพื่อเติมกระสุนครับเยี่ยม
ปิดประตูสิโอเคโอ้แถวนี้น่ากลัวมากท่านผู้ชมโอ้โหโอ้โหเยอะโอ้โหเยอะเยอะเยอะเลยเยอะเลยเฮดช็อตทางนี้อุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกระสุนหมดเดี๋ยวก่อนศัตรูเยอะมากใจเย็นนะเดี๋ยวก่อนโอ้ยเอาละรอดไปได้แบบชิวๆอุ้ยระเบิดลงหัวอีกแล้วเอาละไปยังขุดถอนกำลังตัดไปย่าเราขึ้นรถใช่ไหมอ๋อรอดแล้วครับตีไงมันตามมาแล้วแต่มันทุบเราไม่โดนโหอ่อนดอยมากนายฮ่าและนี่ก็คือในส่วนของด่านที่3นะครับโอเคเคลียร์ภารกิจไปอีก1ด่านนะครับอ๋อฆ่าศัตรูต่อเนื่อง3คนเนาะเราก็ทำภารกิจเสร็จเลเวลอัพแล้วครับย่าต่อไปด่านที่4ครับใกล้เจอบอสแล้วอีกนิดนึงรอบนี้เราซื้ออะไรไปใช้ดีไหมไม่ต้องหรอกแค่นี้ก็สู้ได้ครับสบายสบายชิวๆผ่านด่านด้วยปริมาณเลือด 50% ขึ้นไปฆ่าศัตรูต่อเนื่อง88คนเลยเหรอโอ้โหโอ้โหมาเยอะโอ้โหเราต้องทำเวลาไหมเนี่ยไม่ต้องหรอกโอ้แต่มันออกมาเรื่อยๆนี่ว่ะเราต้องรีบไปว่ะอยู่นานไม่ได้ครับอยู่นานไม่ได้เร็วรีบเปิดประตูเร็วโอ้โหมากันเยอะมากไปแล้วไม่เชื่อว่านี่คือเกมมือถือนะครับท่านผู้ชมน่าเล่นมากอ่ะนี่คืออะไรเนี่ยคุณสมบัติพิเศษเข้าใกล้แล้วระเบิดได้อ๋อในระยะ6เมตรนะครับอย่าเข้าไปใกล้ถ้ายิงต้องอยู่ไกลๆเอาล่ะกำลังเปิดสะพานเชื่อมโหต้องรอสะพานเชื่อมอีกแล้วข้างหลังมาเต็มเลยเร็วๆหน่อยสะพานโอ้ยช้าช้าจริงด้านซ้ายก็มาอยู่ไหนไม่เชื่อว่านี่คือเกมมือถือนะครับเกมสนุกมากเลยอ่ะเล่นเพลินครับท่านผู้ชมมาคัมออนเบบี้คัมออนเบบี้คัมออนเบบี้มาย่าสะพานเร็วๆหน่อยสะพานอีก15วิอะไรเรายังต้านอยู่กระสุนเหลือกี่นัดวะน่ะชิบหายเหลือ35นัดแล้วด้วยเราต้องเล็งดีๆครับเดี๋ยวนะระเบิดเรามีอยู่ลดจำนวนย่าเฮ้ยเดินไม่ได้ชิบหายเดี๋ยวก่อนย่ามิชชั่นสักเซสอู้ยเกือบไปแล้วโอ้เมื่อกี้เดินไม่ได้ครับมีอาการแบบว่าโปรแกรมมันเล็กน้อยโอเคแล้วก็รอดมาได้ครับท่านผู้ชมเกือบไปแล้วนะครับย่าผ่านด่านที่1ทับ4นะครับต่อไปจะไปสู้บอสกันแล้วมาเลยไอ้ไททันคิดว่ากลัวเหรอไม่กลัวบอกเลยมากำลังไปเขาบอกว่าให้เราไปที่ดาดฟ้าเรือโอ้โหเยอะมากเยอะมากเดี๋ยวก่อนใจเย็นอุ้ยเด็ดขาดอย่าโยกย้ายไม่สามารถถึงฝั่งอย่างปลอดภัยรีบตามเรือรบไปเร็วเข้าโอเครับทราบอีกนิดนะลดความเร็วเพื่อเข้าใกล้เรือรบจะกระโดดลงไปโดดลงมาแล้วเนี่ยไม่ทันแล้วอันนี้อะไรเนี่ยยืนหยัดโอ้โหเดี๋ยวนะ1นาทีเหรอแล้วมันเยอะแค่ไหนวะเนี่ยต้องมาสู้กับน้องลิงกังเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีป้อมปืนให้เราด้วยนี่หว่าเดี๋ยวก่อนใจเย็นสู้ไอ้พวกนี้ก่อนไหนป้อมปืนใช้ยังไงป้อมปืนใช้ยังไงกำลังเปิดใช้งานอยู่ต้านไว้โอเคเปิดใช้งานได้แล้วป้อมปืนมันยิงให้อัตโนมัติป่ะอ๋อมันยิงให้เองด้วยครับโอ้โหโคตรเด็ดทีเด็ดเลยทีนี้มีตัวช่วยโอเคเวฟที่2มามีกระสุนให้ด้วยครับท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวว่ากระสุนจะหมดนะด้านหลังมาแล้วโอ้โหเยอะๆตัวระเบิดก็มาโอ้โหถึกมากไอ้อ้วนถึกมากไอ้ตัวอ้วนถึกมากเฮ้ยช่วยยิงหน่อยดิป้อมปืนไม่ช่วยอะไรเลยไงวะจะตายแล้วโอ้โหอย่างเงี้ยใจเย็นเฮียเดี๋ยวก่อนโอ้โหอีกหนึ่งนาทีต้องระเบิดแล้วล่ะไม่ไหวแล้วเอาระเบิดไปกินด้านนี้คืออะไรโอ้มี RPG ด้วยเหรอโอ้โหทีเด็ดมึงเจอกูเออเป็นไงล่ะมาอีก40วิครับเคลียร์แล้วอ๋อฆ่าหมดพอดีอะไรอีกเนี่ยโอ้มีแต่ซอมบี้แปลกๆมีโล่ต่างหากรอบนี้ไม่ไรเล็งหัวก็ยิงได้ทำไมอะหัวก็ยิงได้มาเดี๋ยวก่อน
เราเก็บ RPG ไว้ใช้กับตัวไททันดีกว่าเนาะยังไม่อยากใช้นะครับเอ้ยแต่มันเติมกระสุนได้ไม่ใช่เหรอวะถ้าเติมกระสุนได้ก็ใช้ RPG ยิงได้เลยป่าววะกดตรงนี้เพื่อเติมกระสุนอ๋อไม่ใช่ครับมันเป็นกระสุนแค่กระสุนปืน M4A1 ของเราครับไม่เกี่ยวกับ RPG นะฮะโอ้โหโอ้โหยิงเข้าไหมเนี่ยยิงโดนโลกก็ยิงไม่เข้าโอ้โหเดี๋ยวก่อนเราต้องยิงมันให้ตายใจเย็นนะนายใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวก่อนอย่าทิปอย่าทุบเราอย่าอุ้ยอุ้ยพลาดมึงพลาดแล้ว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 ถูกพลาดก็โดนดิครับมา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 โอ้ยิงยากนะครับท่านผู้ชมเหลืออีก39วิเราจะทำได้หรือเปล่าทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมอุ้ย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 อย่าเข้าไปใกล้อย่าเข้าไปใกล้ยิงหลังยิงหลังยิงหลังต้องเล็งที่หัวถึงจะแรงนะฮะเล็งยากเหมือนกันนะฮะนี่นี่เล็งที่หัวนี่120 120โอ้ยโดนเต็มเต็มเลือดเลย56ครับอะไรใช้ยาได้เดี๋ยต้องเล็งที่หัววะ39วิไม่ทันแน่เลยต้องเล็งที่หัวเน้น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 พลาดแล้วพลาดแล้วเฮ้ยไม่ทันนะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเฮ้ยทันไหม4 3รีโหลดเร็วๆโอ้ยเกือบแล้วเหลืออีก2วิเกือบไม่ทันเฮ้ยนิดเดียวเอาละครับโอ้โหเฉียดฉิวไปแค่2วินาทีครับผมบังคับยากเหมือนกันลงมาต้องใช้มือถือเล่นนะครับย่ากดไลค์อ่ะย่าเพอร์เฟคกระโดดขึ้นเรืออ๋อมีคนมารับด้วยอ๋อผมนึกว่าจะเจอไททันไม่ได้เจอไททันครับก็เป็นบอสที่ถือโล่นั่นแหละไอตัวนั้นก็คือบอสนี่ครับเข้าใจผิดนั่นเองอ๋อแต่ก็ผ่านมาได้นะครับรับหมดเนื้อเรื่องครับผมในส่วนของหมดเนื้อเรื่องส่วนที่1นะก็ยังมีอีกเยอะครับถ้าจนกว่าจะเจอไททันก็ถ้าอยากรู้เนื้อเรื่องเป็นยังไงก็อย่าลืมโหลดมาเล่นกันเองนะครับนะเพราะว่าเวลาผมมีเท่านี้แหละอ่ะในส่วนต่อไปนะครับในส่วนต่อไปนะครับผมก็เป็นในส่วนของร้านค้านะครับก็จะมีไอเทมเยอะแยะมากมายเลยเนาะอย่างที่ผมเปิดให้ดูไปในตอนแรกนะครับ มีปืนมีตัวละครด้วยนะเท่าที่ผมได้ยินมาอยู่ไหนขอเข้าไปดูหน่อยเนี่ยฮะมีตัวละครให้เราเลือกนี่ครับอันนี้ก็คือเบลดคนที่คุยกับเราเมื่อกี้นะครับอ๋อมีเบลดแบบว่าหลายเวอร์ชันเบลดสีทองอะไรอย่างนี้ก็สามารถเติมเพชรมาซื้อกันได้นะครับเป็นแบบ7วันหรือว่าถาวรก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณานะครับผมจริงผมมีอยู่แค่2ตัวละครใช่ไหมปืนก็มีครับมีเยอะแยะเลยนะนี่ VIP ในส่วนของ VIP นะครับถ้าเกิดคุณเติมนะฮะก็จะได้รับสิทธิพิเศษมากมายเลยนะครับก็เข้ามาอ่านกันได้เนาะมีหลายอย่างให้เล่นนะครับนี่ครับตัวละครนะฮะมีตัวผู้หญิงด้วยไอ้ยะน่ารักว่ะมีตัวอื่นอีกไหมอันนี้เป็นซอมบี้นะครับแล้วตัวนี้ล่ะไอ้จ๊ะเหมือนเอากางเกงในมาใส่ตรงหน้าเลย พูดเล่นนะครับอันนี้ก็คือเบลดที่ดูไปเมื่อกี้อันนี้มีหลายเวอร์ชันป่ะไอ้จ๊ะเซ็กซี่อ่ะและนี่ก็คือเกม Crossfire นะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับมาเล่นเกมนี้กันเยอะๆนะครับมีภาษาไทยให้คุณอ่านแล้วก็ฟังในเรื่องไม่ต้องกลัวจะงงเกมสนุกแน่นอนนะครับผมยังทึ่งอยู่เลยว่าเดี๋ยวนี้เขามีเกม FPS บนโทรศัพท์มือถือแล้ววะโอ้สุดยอดมากเลยขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับเจอกันโอกาสหน้าแล้วจะมีเกมมือถืออะไรมาแนะนำกันอีกอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม